ศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน AFF Mitsubishi Electric Cup 2022รอบรองชนะเลิศนัดแรกวันนี้เวลา 19:30 นเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติไทยแชมป์เก่าจะบุกไปเยือนมาเลเซียณสังเวียนบูกิจจาริวประเทศมาเลเซียทีมชาติไทยเข้ารอบมาในฐานะแชมป์กลุ่ม A ขณะที่มาเลเซียเข้ารอบมาในฐานะแชมป์กลุ่ม B โดยในรอบรองชนะเลิศนั้นจะทำการแข่งขันกันในรูปแบบเย่าและเยือน2นัดซึ่งช้างศึกจะไปเยือนถิ่นเสือเหลืองที่สนามบูกิจจาริวและจะกลับมาเล่นในบ้านที่สนามธรรมศาสตร์รังสิตต่อไปสถิติการพบกันระหว่างไทยเจอกับมาเลเซียปรากฏว่าช้างศึกไม่สามารถเอาชนะทีมเสือเหลืองได้เลยเป็นเวลากว่า9ปีแล้วซึ่งชัยชนะครั้งสุดท้ายนั้นต้องย้อนไปในยุคของซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองเป็นกุนซือในรายการชิงแชมป์อาเซียน2014รอบชิงชนะเลิศนัดแรกที่ไทยเอาชนะมาเลเซีย2-0ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานส่วนสถิติที่ไทยไปเยือนสนามบูกิจจาริวปรากฏว่าไทยไม่เคยชนะมาเลเซียได้ที่นั่นเลยแม้แต่ครั้งเดียวด้านผลงานใน AFF Mitsubishi Electric Cup 2022รอบที่ผ่านมาทีมชาติมาเลเซียชนะเมียนมาชนะลาวแพ้เวียดนามและชนะสิงคโปร์ทีมชาติไทยชนะบรูไนชนะฟิลิปปินส์เสมออินโดนีเซียและชนะกัมพูชาความพร้อมก่อนเกมล่าสุดของทั้ง2ทีมเสือเหลืองทีมชาติมาเลเซียภายใต้การนำของคิมพันกรกุนซือเกาหลีพาทีมเข้ามาในอันดับ2กลุ่ม B เกมนี้จะไม่มีอาซามอัสมีแนวรับฝั่งขวาที่ติดโทษแบนส่วนตัวหลักรายอื่นอยู่กันครบทั้งไฟซาฮาลิมซาฟาวีราซิดแบรนดันกันแนวรุกให้จับตามองไปที่สจ๊วตวิลกินแข้งลูกครึ่งอังกฤษมาเลอดีตอะคาเดมี่ซาวท์แฮมป์ตันที่โชว์ฟอร์มยิงสิงคโปร์2ประตูอยู่ในสภาพพร้อมลงทำเกมฝากของมาโน่โพกิ้งกุนซือใหญ่ช้างศึกจะได้เจ้าแคมป์สันรวัตเดชมิตรพ้นโทษแบนกลับมาช่วยทีมจะขาดเพียงฉัตรมงคลเรืองธนโรจน์แบ็กซ้ายจากชลบุรี FC แม้จะลงซ้อมได้แล้วแต่ยังต้องใช้เวลาพักฟื้นอาการบาดเจ็บที่จมูกอีกสักระยะสภาพทีมโดยรวมสมบูรณ์ดีคาดว่ามาโน่โพกิ้งจะจัดทัพโดยมีผู้รักษาประตูกิตติพงษ์ภูแถวเชือกกองหลังพันษาเหมวิบูลกับกฤษดากาแมนแบ็กซ้ายสัสลักไหประโคนแบ็กขวาสุพนันท์บุรีรัตน์กองกลางบดินทร์ผาลาสารัตอยู่เย็นธีรธรบุญมาทันเอกนิษฐ์ปัญญาคู่กองหน้าลาตะข่ายธีรสินแดงดากับอดิศักดิ์ไกรสอนหากมองทัศนะเกมนี้มาเลเซียจะได้เล่นต่อหน้าแฟนบอลราว 59,000 คนรับรองว่าแข้งเสือเหลืองวิ่งกันลืมตายแน่นอนนอกจากนี้เจ้าถิ่นได้เปรียบกับความคุ้นชินสภาพหญ้าใบใหญ่ของสนามบูกิจจาริวซึ่งนี่เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ช้างศึกเราไม่เคยบุกมาเก็บชัยชนะได้เลยอีกทั้งเกมเพรสซิ่งมาเลเซียก็ดุดันเกมรุกริมเส้นจากเกมที่ผ่านๆมาทำได้น่ากลัวเลยทีเดียวด้านแชมป์เก่าขุนพลช้างศึกก็ยังดูเหนือกว่าทั้งชื่อชั้นและประสบการณ์เกมรุกมีธีรศิลป์และอดิศักดิ์ที่มีความเฉียบคมเชื่อใจได้แดนกลางเก็บบอลเหนียวแน่นน่าจะเป็นฝ่ายครองเกมตรงกลางได้เยอะกว่าอย่างไรก็ตามยังเชื่อมั่นว่าขุนพลช้างศึกของเราน่าจะเอาตัวรอดได้ด้วยการบุกเฉือนเสือเหลืองเก็บแต้มกลุ่มความได้เปรียบไปได้ก่อนในเกมตัดเชือกยกแรกนี้ทั้งนี้เกมนัดที่2ของศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน AFF Mitsubishi Electric Cup 2022รอบรองชนะเลิศระหว่างทีมชาติไทยพบมาเลเซียจะกลับมาแข่งขันในวันที่10มกราคม2566ที่สนามธรรมศาสตร์รังสิตเวลา 19:30 น